รัฐบาลคุณเศรษฐาครับประกาศไว้ชัดเจนครับว่าท่านจะเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเพื่อจุดชนวนให้เศรษฐกิจนั้นกระตุกขึ้นมาแต่1ปีผ่านไปครับท่านประธานเหมือนกับที่เพื่อนสมาชิกท่านสิริกัญญาได้อภิปรายไว้เราไม่เห็นเลยครับว่ารัฐบาลเศรษฐานั้นสามารถจุดชนวนอะไรได้แม้แต่เรื่องเดียวมีเพียงแต่พ่อค้าแม่ขายทั่วประเทศครับที่ต้องจุดธูปอธิษฐานว่าเมื่อไหร่ตลาดและร้านค้าจะกลับมาคึกคักกันอีกรอบหนึ่งทำเอาคอการเมืองวิจารณ์กันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวหลังเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรได้โพสต์ข้อความระบุว่าทุกคนคะผบ.โตโต้อดีตหัวหน้ากาด Vivo ที่ทีมงานก่อม็อบป่วนเมืองบุกชิงตัวประกันเผาทรัพย์สินราชการจุดพลุรบกวนชาวบ้านได้รับความไว้วางใจจากพรรคส้มพงาดคุมกรุงเทพและปริมณฑลทั้งนี้มีรายงานว่าเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาพรรคประชาชนจัดงานสัมมนาภายในระหว่างแกนนำพรรคส.ส.พนักงานพรรคและฝ่ายเครือข่ายเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการทำงานที่ผ่านมาถอดบทเรียนจากเสียงสะท้อนของผู้สนับสนุนพรรควิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันและร่วมกันกำหนดทิศทางการเดินหน้าทำงานต่อไปของพรรคในช่วงหนึ่งของการสัมมนานายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือหัวหน้าเท้งได้บอกกับส.ส.ว่าพรรคประชาชนเริ่มก่อร่างสร้างพรรคมาได้เดือนกว่าแล้วต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่ร่วมกันขับเคลื่อนพรรคในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะพบกับอุปสรรคหลายเรื่องเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความคาดหวังของประชาชนพวกเรารับทราบถึงความคาดหวังดังกล่าวและไม่ได้นิ่งเฉยโดยการสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นการจัดทัพหลังการเปลี่ยนผ่านยืนยันว่าพวกเราพรรคประชาชนน้อมรับทุกความคาดหวังและพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเดินหน้าไปสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันจากนี้ทุกองค์คาพยพของพรรคประชาชนพร้อมทำงานตอบสนองความคาดหวังของประชาชนดังนั้นขอให้ทุกคนเดินหน้าทำงานต่อไปเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ร่วมกันคือการเลือกตั้งปี70ที่อำนาจสูงสุดจะเป็นของประชาชนทั้งนี้พรรคประชาชนยังได้มีการปรับทัพแกนนำบริหารพรรคชุดใหม่โดยที่ฮือฮามากที่สุดคงเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการพรรคซึ่งมีการตั้งโตโต้ปิยรัตน์คุมงานในกทม.และปริมณฑลล่าสุดเพจวันนี้พรรคส้มโกหกอะไรได้โพสต์ภาพของไอติมพฤทธิ์พร้อมเปิดประเด็นน่าสนใจว่าทุกคนคะเกิดเรื่องแล้วค่ะตอนนี้พรรคส้มแตกกันหลายกลุ่มหลังประชุมพรรคเมื่อวานคนคุณสมบัติเพียบพร้อมอย่างพี่ไอติมไม่มีรายชื่อบริหารพรรคแต่มีโตโต้กาดวีโว่พงาดคุมกรุงเทพและอีกบางคนที่ไม่เหมาะสมแหล่งข่าวย้ำว่าหลังจากลาออกจากสมาชิกพรรคแล้วจะแฉแบบรัวๆที่น่าสนใจคือการตั้งรองเลขาธิการพรรคทั้ง12ตำแหน่งมีการดันเจนใหม่ของพรรคขึ้นมาทำงานด้วยเช่นปิยรัตน์จงเทพที่เป็นรองเลขาธิการพรรคสัดส่วนกทม.และปริมณฑลคริสปานเนียมเป็นรองเลขาสัดส่วนภาคเหนือตอนล่างพงศธรสอนเพชรนรินทร์รองเลขาสัดส่วนภาคตะวันออกและเสียจำปาทองรองเลขาสัดส่วนเครือข่ายแรงงานนอกจากนี้ยังมีการประกาศรายชื่อผู้รับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคในฝ่ายต่างๆได้แก่1สิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย2ปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา3วิโรจน์ลักษณะอดิสรรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการพิเศษ4รังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการทั่วไป5ชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรรองหัวหน้าพรรคฝ่ายต่างประเทศ6พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการภายนอก7นายแพทย์วายโยอัศวรุ่งเรืองรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมายหลังโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายโดยเฉพาะประเด็นที่ไอติมไม่มีชื่อในโผผู้บริหารพรรคเช่นเก็บตัวไว้เผื่อพรรคโดนยุบอีกรอบมั้งเราว่าไอติมเหมาะคุมกทม.มากกว่าแต่เขาอาจจะมองว่ากทม.แรงเลยเอากาดมาคุมไอติมไม่เข้าตานายพลโตโต้สร้างผลงานไว้เยอะเก็บเอาไว้เป็นหัวหน้าพรรคถัดจากเท้งโดนสอยจะออกไปอยู่ไหนทุกคนก็จะจดจำคุณไว้ว่าครั้งหนึ่งคุณเคยผลักดันและสนับสนุนการยกเลิกและแก้ไขมาตรา112ขณะที่บางคนก็ยังเคืองเรื่องเข้าข้างแรงงานพม่าไม่หายพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวแรงว่าใครคุมเขตย่างกุ้งครับคุณแก้วตาทิศนาคงจะได้เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการต่างประเทศในพม่าบ่าวร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ